ได้ไหมคะว่าเด็กจูเพิ่มมีนาฬิกาปองเหมาะแต่ว่าเด็กจูต้องจังนาฬิกาเรือนนี้ไปแล้วได้ถึง6ขวบแล้วเด็กจู6ขวบแล้วก่อนจากกันขอสัญญาสัญญากันก่อนนะน้องพิมขาไม่เป็นไรนะคะคุณแม่มีของใหม่มาให้นาฬิกาโปโมรุ่นใหม่คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่านาฬิกาโปโมรุ่นเนี้ยก็ยังใส่ได้อยู่ไม่ต้องจากลากันไปไหนหรอกอ่านลองเอาข้อมือมาสิคะคือเขาพูดว่ามันเหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-6 เพราะว่าตัวนาฬิกาโค้งมันจะเข้ากับข้อมือเด็กที่อายุน้อยไงแล้วพอถ้าเกิดโตขึ้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะแบบเล็กไปเขาก็ออกแบบรุ่นใหม่มาอันนี้จะแบบเหมาะสำหรับเด็กใส่ได้ถึง12ขวบเลยเพราะว่าอันนี้มันจะใหญ่กว่าน้อยนึงแต่แม่ยังไม่รู้นะข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูข้างในอาจจะมีพิซซ่าไม่ใช่หมายถึงว่าฟังก์ชันการทำงานแต่ว่าที่อ่านมาเขาบอกว่ามันจะระบุตำแหน่งของเด็กอ่ะด้วยระบบ GPS ใช่ไหมอันนี้จะแม่นยำกว่าเดิมนี้มันก็จะมีกล่องนะคะมีอยู่2กล่องกล่องนี้มีอะไรบ้างแกะออกมาดูอ๋ออันนี้เป็นคู่มือค่ะ user manual เป็นคู่มือการใช้งานนี่มีไฟฉายให้ด้วยอุ้ยแล้วมีนี้ด้วยนี่ที่ติดตู้เย็นไม่ใช่นาฬิกาเขาจะแถมที่ติดตู้เย็นทำไมล่ะคะคุณแม่เห็นในรูปนี่ค่ะไว้ติดตรงนี้ค่ะเอาไว้ติดวันนี้สมมติวันนี้ติดรูปหมาอีกวันติดรูปกระต่ายระบบที่รองรับ iOS 7ก็คือเราต้องใช้โทรศัพท์มือถือเราที่เป็น iPhone หรือ Android เพื่อโหลดแอปมาซิงค์กันใช่ค่ะนี่น่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวคุณแม่ขอดาวน์โหลดก่อนได้ไหมคะระหว่างนี้นี่คือสายชาร์จค่ะสายชาร์จใช่ไหมสายชาร์จรุ่นไหนคะสายชาร์จทางสะดือมาจิ้มสะดือชาร์จอยู่ข้างหลังไงเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราทำตามขั้นตอนเราอย่ามั่วอันนี้ไม่เป็นนาฬิกานะเด็กเดียวค่ะมั่วตลอดเลยใส่ซิมการ์ดโดยเขาบอกว่าต้องเป็นไมโครซิมนะคะมีช่องอยู่ตรงนี้นี่ทำตามเลยเดี๋ยวคุณแม่ใส่ให้ค่ะอุ้ยแม่มือไปโดนอะไรทิศนี้ใช่ไหมคะกดลงไปค่ะโอเคแล้วก็ปิดค่ะเขาบอกว่าปุ่มนี้นะคะสีเงินข้างๆกดค้างไว้2วิแต่ว่ามันจะแข็งแม้ว่าตัวนี้มันจะเปิดปิดไม่ได้ให้เด็กเปิดปิดได้เองอ่ะนี่ไงขึ้นละอ้อเป็นหน้าจอสีด้วยอันเก่าเป็นสีขาวดำอันเก่าเนี่ยมันกดค้างแช่ตรงนี้แล้วก็เปิดปิดใช่ไหมคือคาดว่าที่มันเปิดปิดยากๆไงกันเด็กปิดเองไงแล้วเดี๋ยวเวลาสื่อสารคุณแม่ไม่ได้พอเข้าแอปโปรโมโมจิแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะก็เลื่อนไปจนกว่าจะขึ้นหน้าว่าสตาร์ทตรงนี้ค่ะนี่แม่ใช้ครั้งแรกเหมือนกันให้ใส่ล็อกอินสำเร็จไหมคะคือมันโทรเข้าโทรออกได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังระบุโลเคชันไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะคือในคู่มือบอกว่าซิมเดี๋ยวระบุคืออะไรคะระบุคือมันยังบอกไม่ได้ว่าตัวนาฬิกานี่อยู่ตรงไหนหรือเป็นเพราะเราอยู่ในบ้านเลยไม่มีสัญญาณหรือยังไงเดี๋ยวขอไปหาคำตอบกันแล้วเดี๋ยวมารีวิวตอบข้างหลังนะคะ